วันจันทร์สีแดงเป็นกาลกิณีสีเขียวทำให้มีอำนาจสีม่วงช่วยในโชคลาภเงินทองสีน้ำเงินช่วยให้มีผู้อุปถัมภ์ช่วยเหลือครบทุกสีคนโสดอาจจะเจอเนื้อคู่แต่ระวังศัตรูปรากฏตัวเฮ้ยฉันจะเจอศัตรูที่ไหนเนี่ยที่คุณจำผมไม่ได้จริงๆลองมองหน้าผมดีๆสิจำไม่ได้คุณยังไม่ยอมรับตอนนี้ไม่เป็นไรผมรอได้เฮ้ยไอ้โรคจิตนี่คุณกับน้องชายผมรู้จักกันแล้วเหรอครับน้องชายคุณนี่กายน้องชายผมเองชื่อลัคนาเรียกสั้นๆว่าลัคกี้ก็ได้ค่ะยินดีที่ได้รู้จักครับคุณลัคนาแกบอกความจริงฉันมาได้แล้วว่าแกรู้จักกับพนักงานใหม่คนนั้นจริงๆใช่ไหมพี่ให้โอกาสเราลองคบกันดูได้ไหมเวลาพวกแกเดินด้วยกันน่ะก็มีแต่คนมองเขาไม่ได้ชื่นชมแกหรอกนะเขามองเปรียบเทียบว่าแกเป็นนางฟ้ากับหมู่วัดเรามีอะไรจะบอกเราเลิกกันเถอะเธอไม่คิดจะพูดอะไรบ้างเลยเหรอเรารู้อยู่แล้วแหละว่ามันต้องมีวันนี้เราได้ยินที่กี้คุยกับเพื่อนมันก่อนโชคสุดท้ายกี้ก็เลือกคบคนที่ภายนอกฟังคนอื่นมากกว่าตัวเองมันไม่ใช่แบบนั้นนะมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วมันแบบไหนอะบอกเลิกทำไมอ่ะทำไมต้องเลิกกันอ่ะฮะคือเธอเป็นคนดีดีเกินไปได้กี้กี้อยากให้เราเร็วใช่ป่ะเราเร็วให้กี้ได้นะอยากให้เร็วแค่ไหนเราเร็วให้กี้ได้หมดเลยเราไม่ได้หมายความแบบนั้นนะมันก็แค่เขาอ้างคนอยากบอกเลิกแหละขอบคุณมากๆนะที่สอนประสบการณ์แย่ๆเกี่ยวกับความรักให้เราเราขอให้กี้โชคดีได้เจอคนที่เหมาะสมได้เจอคนหล่อๆรวยๆแบบที่ต้องการแล้วกัน
นี่ฉันเองคนนี้นี่ฉันเองคนเดิมที่ยังรักเธอนี่ฉันรอที่จะได้เธอยังรอที่จะพบเธอไม่ว่านานแค่ไหนนี่ฉันรอที่จะได้ข่าวยังพอรู้ถึงเรื่องราวนี่ฉันเองคนนี ลงเท้าไปเท่าไหร่แพงกว่าเงินเดือนพี่ทั้งเดือนอีกนะฉันนี่ต้องใช้เท้าทำมาหากินรีวิวรองเท้าอีกตั้งหลายคู่นางแบบรองเท้าอ่ะรู้จักปะไม่รู้จักหนึ่งโง่โหแม่แค่นี้ต้องด่าโง่ด้วยหรอก็สิวะแล้วทีแม่หนูสอนเล่นไลน์ตั้งกี่ทีแม่ยังทำไม่ได้เลยนางกี้นี่แกด่าว่าฉันโง่เหรอเปล่านะฉันไม่ได้ด่าแม่ร้อนตัวไปเองนางลูกพ่อไม่สั่งสอนจะสั่งสอนได้ยังไงล่ะแม่พ่อตายไปตั้งนานแล้วตอบปากตอบคำเก่งสงสัยจะห่างมือไปนานฉันต้องสั่งสอนแกซะหน่อยละสอนอะไรอ่ะแม่โอ๊ยแม่จะมาปาใส่ฉันทำไมอ่ะนี่แกยังไม่รู้อีกเหรอโอ๊ยแม่แม่ลูกแม่แม่ลูกแม่ฉันตีให้แกฉลาดหน่อยนะสวัสดีครับคุณแม่มาหาใครมาหากี้ครับแฟนแกเหรอไม่ใช่นะแม่ไม่ใช่ก็ดีละผู้ชายไม่รวยอย่าคว้ามาทำผัวเชียวแม่จะพูดทำไมเดี๋ยวเขาก็ได้ยินหรอกไม่ได้ยินหรอกรออยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันออกมาอะไรไปไหนไปไหนนี่นี่นี่อย่ามาทำฉันอีกนะนางกี้อย่าได้มาดึงทำไมนางกี้แล้วทำอะไรเหยียบแมลงเหยียบเท้าผมทำไมช่วยไม่ได้สมน้ำหน้าอยากจะมาปวดพิธีฉันก่อนทำไมนี่ผมถามคุณจริงๆนะเสียเวลาทำแบบเนี้ยได้ดีขึ้นบ้างไหมก็ดีมาตลอดจนมาเจอนายอีกนี่แหละแล้วมีอะไรมาหาฉันถึงบ้านคุณในรถไปใครบอกว่าจะไปกับนายก็แล้วแต่คุณนะแต่ถ้าเกิดคุณเข้างานไม่ทันผมไม่รู้ด้วยรัดเข็มขัดด้วยคุณผมไม่อยากตำรวจจับแต่เช้าโทษทีปกติมีคนขับนั่งหลังตลอดรถเมย์นะบ้าฉันหมายถึงวินมอเตอร์ไซค์รถแท็กซี่อ่ะ
อย่าโมแต่ยิ้มนายมาบ้านฉันทำไมผมเอาของมาคืนคุณของอะไรอยู่ข้างหลังมันไปอยู่ที่นายได้ยังไงอ่ะคุณทิ้งเอาไว้ไงจะไม่ได้มีอย่างอยู่ในถุงสร้อยของใครอ่ะผมตั้งใจว่าจะเอาให้คุณตอนที่ยังคบกันอยู่แต่ยังไม่ทันได้ให้คุณก็บอกเลิกผมซะก่อนแล้วนายเอามาให้ฉันทำไมเพราะมันเป็นของคุณแต่ว่าเราเลิกกันไปแล้วก็เพราะว่าเราเลิกกันแล้วไงผมถึงไม่อยากเก็บของคุณเอาไว้ถ้าคุณไม่เอาก็ทิ้งไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคือฉันไม่อยากให้เราติดค้างกันเพราะเราต้องทำงานด้วยกันคุณคิดว่าผมมีอะไรติดค้างอีกเหรอก็เรื่องที่ฉันเรื่องที่คุณเทผมฉันไม่ได้เทนะตอนนั้นฉันยังเด็กอ่ะก็เลยทำอะไรไปโดยที่ไม่ได้คิดอีกอย่างนึงมันเป็นอดีตไปแล้วกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วพวกเราก็โตๆกันแล้วอย่างงี่เง่าเลยคุณไม่ต้องห่วงนะผมแยกแยะเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานได้ส่วนเรื่องอดีตผมไม่ติดใจอะไรแล้วฉันได้ยินอย่างนี้ฉันค่อยสบายใจหน่อยคุณช่วยเดินห่างผมหน่อยนะเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดที่ว่าเราเป็นอะไรกันไปนะคะกินข้าวมาหรือยังคะเรียบร้อยแล้วครับว่าตัวเองหล่อมากนะถึงไงไปหาค่ะไปด้วยกันไหมคะโอ๊ยโอ๊ยนี่คุณอีกแล้วเหรอเนี่ยขอโทษนะคะคิดว่าขอโทษแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นหรือไงเช็ดฮะเช็ดรองเท้าผมคือกี้ไม่มีกระดาษอะค่ะเดี๋ยวกี้ไปเอากระดาษแป๊บนึงนะคะที่คาดผมอะเอาออกมาเช็ดคิดว่าผมพูดเล่นหรือไงลูกชายคนนี้ท่านประธานที่ได้มิสเตอร์ไนท์การ์ดคิดว่าผมแค่คุณทำจริงๆเหรอเดี๋ยวผมจัดการเองครับคุณหายโกรธฉันแล้วเหรอคะเรื่องเล็กน้อยแค่นี้เองแต่ฉันทำกาแฟคุณหกหมดเลยอ่ะนั้นพาผมไปซื้อแก้วใหม่นะครับเชิญครับคุณกีนั่งนี่ได้เลยครับขอบคุณค่ะคุณกีจะดื่มอะไรดีครับไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวกีไปสั่งเองไม่ได้ครับเดี๋ยวผมจัดการให้งั้นเอาลาเต้เย็นหวานน้อยค่ะได้ครับ
ทุกคนครับอยากดื่มอะไรสั่งได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเลี้ยงเองลาเต้เย็นหวานน้อยครับทำงานไปเถอะใหญ่เตาคุณกายอยู่ตรงไหนล่ะคะถามทำไมล่ะครับกี้แค่อยากรู้อะค่ะกี้หมายถึงว่าถ้าคุณกายมีอะไรให้กี้ช่วยเนี่ยบอกได้ตลอดเลยนะคะไม่ต้องเกรงใจงั้นกี้ขอตัวก่อนนะคะนังกี้มานี่เลยมานี่เลยวางก่อนวางก่อนแกเนี่ยช่างมันมาก่อนนี่แกคุณกายมาพร้อมกันได้ไงยะบังเอิญเจอกันหน้าออฟฟิศแค่นั้นก็แค่ไปกินกาแฟด้วยกันแล้วก็พูดคุยกันนิดหน่อยเดี๋ยวแล้วคุยกันเรื่องอะไรยะก็คุยกันเรื่องทั่วๆไปเออนี่เขาไม่เอาเรื่องฉันเมื่อวานนี้ yesเบาหน่อยสิแกโทษค่ะฉันก็ลุ้นแทบแย่นะว่าเขาจะเอาเรื่องฉันหรือเปล่าแต่ว่าเปล่าเลยสุดท้ายเลี้ยงกาแฟฉันอีกน่ารักอ่ะนี่ๆ นางชนีอย่าได้คิดเชียวนะแล้วทำไมจะคิดไม่ได้พูดงี้แสดงว่าก็ชะตาฟ้าลิขิตมาแล้วอย่าหมายความว่าไงดวงวันนี้ท่านจะพกพาเนื้อคู่แต่ให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุจะส่งผลให้เสียทรัพย์ความดีงามจะคุ้มครองหนูให้พบเจอทูตสวรรค์ชี้ทางสว่างให้หนูรวย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 นี่แกจะบอกว่าคุณกลายเป็นเนื้อคู่ของแกเบาๆหน่อยสิแกแต่ถูกต้องแล้วครับฉันว่าใหม่อ่ะคนที่จะเป็นเนื้อคู่ของแกเนี่ยนะฉันว่าน่าจะเป็นคุณโชคบดีพนักงานใหม่มากกว่าอุ๊ยนั่นบ้าตบปากฉันทำไมยะปากเสียไม่ใช่เว้ยคุณกายเท่านั้นที่จะเป็นคนใช่แล้วก็ชัวร์แกมั่นใจได้ไงว่าเป็นคุณกายทั้งที่คนที่แกเจอหลังอุบัติเหตุเนี่ยก็คือคุณโชคฉันรู้แล้วกันนะรู้ได้ไงฉันถามว่าแกรู้ได้ยังไงฉันเคยเอาดวงเขาไปเช็คมาแล้วนั่นไงฉันว่าแล้วว่าแกเขารู้จักกันมาก่อนโอ๊ะแตกแล้วยะเล่ามาเล่ามาเดี๋ยวนี้คือตอนปีหนึ่งฉันกับนายโชคเนี่ยเคยคบกันอยู่แป๊บหนึ่งแต่เพื่อนๆในกลุ่มไม่ชอบเขาเพราะตอนนั้นเขาไม่หล่ออ้วนสิวเขอะแถมยังเนิร์ดอีกเพื่อนๆก็เลยบอกให้ฉันอ่ะเลิกฉันก็ลังเลเพราะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดฉันอยากหาคนช่วยยืนยันเรื่องนี้ก็เลยเอารูปถ่ายแล้ววันเดือนปีเกิดของโชคเนี่ยไปให้ป้าหมอช่วยทำนายเฮงรวยดีหมายความว่าถ้าหนูคบกับเขาเนี่ยจะมีแต่เรื่องดีๆใช่ไหมจ๊ะแม่บอกตอนไหนว่าจะดีก็แม่หมายถึงผู้ชายคนนี้จะดึงความรวยความเฮงความโชคดีไปจากลูกเขาและลูกไม่ใช่เนื้อคู่กันหลังจากที่ป้าหมอนบอกฉันก็ลองสังเกตเฮ้ยนี่รองเท้าคู่เก่งของฉันเลยนะเนี่ยเอ้ากี้เชือกรองเท้าหลุดอ่ะมาเดี๋ยวผมอุ้ยโอ้ยเฮ้ยพี่ผมขอโทษครับเฮ้ยบ้าเอลักเก้ลักเก้ลักเก้ใบเท่าไหร่จ๊ะเนี่ย80จ้าลองเลือกดูก่อนนะ80จ้าดีจังพี่ขายถูกจังเลยเรียกอะไรจ๊ะ
ใบนี้จ้ะเหลืออีกใบเดียวจ้ะรับไปด้วยเลยไหมไม่เอาอ่ะช่วยหน่อยนะจ๊ะใบเดียวเองเนาะ80เองจ้ะผมก็ได้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะไม่เป็นไรหรอกแกงวดหน้าเอาใหม่กี้นี่ดูนี่ไง166เราถูกเลขท้าย3ตัวนี่กี้อยากกินอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นไปตามคำทำนายของป้าหมอนนายโชคพอดีเอาความโชคดีของฉันไปจนหมดแม้กระทั่งวันที่ฉันบอกเลิกเขาเราขอให้กี้โชคดีได้เจอคนที่เหมาะสมได้เจอคนหล่อๆรวยๆแบบที่ต้องการแล้วกันเราขอโทษนะโชคเราไม่ได้อยากเลิกกับเธอแต่เพราะเราไม่ใช่เนื้อคู่กันแล้วตอนนั้นน่ะฉันก็เดินตกท่อต้องใส่เฟือกอยู่1เดือนเต็มๆนี่แกจะโทษว่าที่แกซวยซ้ำซวยซ้อนแบบเนี้ยเป็นเพราะคุณโชคเหรอฉันไม่ได้โทษแต่มันคือความจริงแล้วแกดูสภาพฉันตอนนี้แล้วดูเขาสิมันก็จริงอะนะเพราะว่าตอนเนี้ยแกทั้งโทรมซิดฉลาดน้อยแถมแกแต่งตัวมาแต่ละวันนะมันไม่ได้แมทกันเลยแต่ส่วนคุณโชคบดีเนี่ยนะเขาทั้งเก่งฉลาดดูดีแถมยังตัวหอมอีกอ่ะโอ้ยเพอร์เฟกต์โอ๊ยนางกี้ตบหัวฉันทำไมยะก็เรียกสติไงฉันก็แค่เปรียบเทียบให้แกเห็นภาพหรอกคิดแล้วก็เจ็บใจถ้าตอนนั้นฉันไม่บ้าไปคบกับเขานะป่านี้ฉันรวยเก่งฉลาดไปละฉันจะไม่ยอมให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเด็ดขาดหมายความว่าไงตอนเนี้ยเนื้อคู่ของฉันปรากฏตัวแล้วฉันจะไม่ยอมให้ใครมาขวางทางรักฉันเด็ดขาดถ้ามีฉันก็ต้องไม่มีในโชคบดีแกมองใครอ่ะมันเรื่องของฉันโอ้ยไปหมดแล้วสมองโดนทุกวันเลยมีอะไรให้ช่วยไหมคะพี่โชครู้จักผมด้วยครับก็ป้ายนี่ไงคะเมื่อวานเราเจอกันแล้วค่ะที่หน้าห้องประชุมแต่พี่คงจำหนูไม่ได้ขอโทษจริงๆนะครับคือจำไม่ได้จริงๆอ่ะคุณรักเร่เรียกเลิฟก็ได้ค่ะ
Love ที่แปลว่ารักนะคะครับยินดีที่รู้จักกับน้องเลิฟเครื่องมีปัญหาเหรอคะจู่ๆมันก็ดับไปครับเครื่องถ่ายเอกสารพี่ก็เป็นแบบนี้ละค่ะแรกๆตอนที่หนูมาฝึกงานก็มึนเหมือนกันพอทำงานก็รู้วิธีรับมือกับมันค่ะก็ได้จังหวะนี้มาแจ้งแผนกซ่อมไปหลายครั้งแล้วค่ะแต่ว่าต้องรอคิวถ้ามีปัญหาเนี่ยโทรหาหนูได้เลยนะคะนี่ค่ะนำบัตรหนูขอบคุณมากนะครับยิงเบอร์พี่มาหน่อยนะคะพี่โชค1แต้มจะให้ผมไปพบลูกค้ากับคุณกี้ใช่ค่ะน้องกายจะได้ศึกษางานด้วยได้ครับไม่มีปัญหาคุณกี้ครับคะผมพูดกับคุณกี้ตรงๆนะครับผมไม่มั่นใจผมกลัวว่าจะทำให้คุณกี้เสียลูกค้าโอ้ยไม่หรอกค่ะงานใหญ่แบบนี้ผมไม่อยากให้มีอะไรผิดพลาดนะครับแล้วถ้ามันต้องพลาดเพราะผมคงไม่สบายใจแน่ๆผมว่างานนี้คุณกี้ลุยเองน่าจะดีกว่านะครับเอางั้นหรอคะครับคุณกี้เป็นคนเก่งคุณทำให้ลูกค้าเซ็นสัญญากับเราได้แน่ๆผมมั่นใจถ้าคุณกายมั่นใจในตัวกี้กี้ก็มั่นใจค่ะงั้นคุณกายไปรอกี้ที่ร้านกาแฟนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวกี้เดินไปหาขอบคุณนะครับไว้ผมจะเรียกค่าเป็นการตอบแทนทุกอย่างเรียบร้อยดีค่ะคุณทรงพลยอมต่อสัญญาเราอีก2ปีทำดีมากแล้วคุณกายทำงานเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณการทำสบายเลยครับผมหาเจ้ากายมันไม่รับโทรศัพท์ผมน้องกายไปพบลูกค้ากับลัคนาค่ะเพิ่งกลับมาเมื่อสักครู่นี้เองแล้วครับเจ้ากายทำงานเป็นยังไงบ้างอย่าบอกพี่การนะครับว่าผมไม่ได้ช่วยคุณไม่งั้นผมโดนดุแน่คุณกายทำงานดีมากค่ะนี่มาแล้วของคุณคุณแน่ใจแล้วใช่ไหมนี่มันคืออะไรโทษค่ะคุณดูบ้างหรือเปล่าสเปคมันผิดทุกอย่างของที่สั่งไปมันไม่ใช่ทำไมคุณทำแบบนี้ถ้าบริษัทคุณมีคนแบบนี้อยู่ในบริษัทรับรองเจ๊งไม่ต้องมาทำงานกลับไปนอนอยู่บ้านโทษค่ะขอโทษค่ะตอนแรกลูกค้าไม่ยอมรับข้อเสนอของเราแต่คุณกายช่วยพูดให้จนลูกค้าเข้าใจลูกค้าก็เลยยอมตกลงค่ะกายครับครับทำงานวันที่2โอเคไหมครับก็โอเคนะครับงานยังไม่หนักอะไรมากช่วงนี้ก็แบบนี้แหละครับเดี๋ยวรอปิดยอดสิ้นเดือนรับรองวุ่นวายแน่ๆครับตอนเย็นนี้คุณกายว่างไหมครับคือผมเนี่ยอยากจะเลี้ยงต้อนรับคุณกายครับเดี๋ยวเราไปดริงก์แล้วก็ซิงกันซองกันต่อไหมฮะได้ครับไปสิครับเยี่ยมเลยครับมีร้านเด็ดแนะนำฮะครับฝ่ายขายทุกคนครับวันนี้หัวหน้าคลังจะพาไปเล่นคาราโอเกะฟรีเย้หัวหน้าคลังครับใจดีสุดๆไปเลยนะครับขอบคุณนะคะหัวหน้าไม่เป็นไร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 คือ
ต้อนรับคุณกายทั้งทีนะโอเคเต็มที่หน่อยทำงานไปทำงานไปโอเคโอเคนะทุกคนโอเคนะS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ